คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณจ๊อบมาพร้อมกับเรื่องที่มีคนรู้จักเล่าให้ฟังที่เขาอยากรีบซื้อรถเพื่อที่จะกลับบ้านช่วงปีใหม่แต่สุดท้ายได้ของแถมกลับไปด้วยครับจนเป็นที่มาของเรื่องนี้รถสยองตอนปีใหม่มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่7กับสายของคุณจ๊อบกันเลยครับสวัสดีครับคุณจ๊อบสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีทีมงานสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่พี่แจ็คสวัสดีปีใหม่ทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆระวังสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาไหมเนี่ยกลับไปบ้านพี่ที่ไหนฮะกลับไปบ้านคือไปส่งแฟนที่พิจิตรแล้วก็ตัวเองก็ไปเพชรบูรณ์โอ้โหยาวๆเลยดิรถติดอะดิผมไปช่วงรถไม่ติดนะพี่แต่ว่าก็นั่นแหละรถไปอุบัติเหตุไปมีปัญหาจนได้ไปฟังเรื่องอันนี้มานี่แหละเฮ้ยจนเป็นที่มาของเรื่องนี้เลยเหรอไม่คือได้ฟังมาเออนั่นแหละคือรถไปเสียแล้วก็ไปฟังเรื่องนี้มาใช่เออเหมือนมีอะไรนำพาให้ได้มาเอาเรื่องนี้มาเล่าเหมือนกันนะก็ไม่แน่เออเป็นยังไงเรื่องนี้คุณจ๊อบเชิญเลยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือช่วงปีใหม่เนี่ยผมไปส่งแฟนที่พิจิตรเสร็จแล้วผมก็ไปหาแม่ผมเองที่เพชรบูรณ์ทีนี้ระหว่างที่เดินทางจากพิจิตรไปเพชรบูรณ์เนี่ยรถผมเนี่ยมันเกิดมีปัญหาก็คือเรื่องระบบหม้อน้ำมันแตกครับก็อีกระยะทางอีกประมาณ40 โลอ่ะจะถึงบ้านแล้วทีนี้ก็เลยให้พี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเขาหาประสานรถยกให้หน่อยครับคือผมก็ยกเข้าไปที่บ้านแม่ผมนั่นแหละเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็กลับมาหาแฟนทีนี้ก็รออยู่พักใหญ่เลยพี่จนมันค่ำแล้วคือรถยกเนี่ยเขามามืดหน่อยเพราะว่าเขาติดเคสอุบัติเหตุหลายคันคืออย่างที่รู้กันนะพี่ช่วงเดินทางอะไรพวกนี้นะก็คือรถมันชนกันเยอะเขาก็เคลียร์รถเป็นจุดๆแล้วก็เสร็จแล้วถึงมารับรถผมไปครับขอประทานโทษไม่เป็นไรครับทีนี้ระหว่างเดินทางก็คือเขาก็ยกรถผมเนี่ยแล้วก็ไปเรื่อยๆก็นั่งคุยกันไปที่กับเพเหระแต่โอเคคนขับรถยกเนี่ยเขาก็ต้องมีเรื่องพวกเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับคือด้วยทางมันมืดด้วยอะไรด้วยเราก็คุยกันไปจนไปจบกันที่เรื่องแบบผีสางๆทีนี้เนี่ยเขาก็ไปพูดขึ้นมาเรื่องหนึ่งว่าตัวเพื่อนเขาเองเนี่ยเคยเจอกับเคสที่มันค่อนข้างผมใช้คำว่าค่อนข้างก็ค่อนข้างหลอนครับแต่ก็ยังฝืนใช้รถคันนั้นจนปัจจุบันนะผมก็เลยถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงดีเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าประมาณปี56ครับถึง57เนี่ยครับช่วงก่อนปีใหม่สักเดือนนึงตัวเพื่อนเขาเนี่ยก็คือมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับก็คือเหมือนกับเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาอยู่จังหวัดนึงในภาคกลางครับซึ่งคือเป็นบ้านใกล้ๆกับคนที่ขับรถเนี่ยแหละแล้วก็มันใกล้ปีใหม่แล้วเขาก็อยากที่จะจริงๆอ่ะเขาอยากจะซื้อรถมาประมาณ2 ปีแล้วแต่ว่าเงินที่เขาเก็บไว้อ่ะมันค่อนข้างน้อยอ่ะพี่เขาก็อยากขับรถขึ้นไปอวดญาติเขาอวดพ่อแม่เขาว่าเอ้ยเนี่ยเขาซื้อรถแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกับเพื่อนๆรอบๆ บ้านเขามีรถกันแล้วเขาก็อยากมีบ้างก็เข้าใจความรู้สึกอ่ะพี่แต่ด้วยเงินน้อยคือไอ้รถที่อยากได้เนี่ยราคาณตอนนั้นมือสองก็อยู่ประมาณ200,000 กว่าถึง300,000 ต้นทีนี้พอช่วงใกล้ๆแล้วอีกเหลืออีกประมาณ2 อาทิตย์เนี่ยจะเข้าปีใหม่เขาได้ไปเจอกับรถเป็นรถกระบะญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งซึ่งราคาตอนนั้นอย่างที่บอกพี่สนับราคามันอยู่ประมาณ200,000ปลายๆถึง300,000 ต้นแต่คันนี้ราคาเสนอราคาอยู่ที่แสนประมาณ400,000-450,000โอ้ครึ่งหนึ่งนะใช่โดยที่เขาก็สงสัยว่ามีคนรู้จักกันแนะนำมาบอกว่าเนี่ยรถคันนี้น่าสนใจนะในสภาพนี้รุ่นนี้ปีนี้แต่ราคาแค่นี้แล้วคือตอนที่เขาไปดูสภาพรถก็คือรถทำสีมาใหม่พี่
ใส่ล้อแต่งอะไรทุกอย่างคือสวยเลยคือถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็คือแบบโอ้โหเฟี้ยวเลยครับหล่อเลยคือแบบว่าตัวเขาเองก็แบบเฮ้ยรู้สึกดีเพราะว่ามันอยู่ในงบที่เขามีแล้วก็มันยังเหลือด้วยที่เขาจะได้กลับบ้านครับเขาก็เลยไปดูสภาพรถด้วยความที่ว่าเขาใจร้อนละหนึ่งกับสองก็คือดูรถยังไม่ขาดยังไม่เต็มแต่เขาบอกว่าเครื่องยังดีแอร์เย็นขับปกติเขาก็เลยดูเอกสารเรียบร้อยโอเคเจ้าของพร้อมขายด้วยเขาก็เลยตัดสินใจไม่ยากเขาไม่ได้ดูด้วยนะพี่ว่าในเล่มอ่ะซื้อมาแล้วขายมาแล้วกี่คนแต่เขาตัดสินใจเขาจ่ายตังค์เลยเอารถกลับมาที่ห้องพักแล้วก็คือช่วงที่เอารถกลับมาพี่ยังไม่มีอะไรช่วงประมาณ 3-4 วันแรกเนี่ยไม่มีอะไรก็คือเขาก็ใช้งานปกติครับทีนี้พอมาถึงประมาณวันที่5ที่6มันเริ่มมีคนทักเคสแรกเลยที่น้องมันคนที่รายฟังก็คือขับรถไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านประจำเขาจอดรถแล้วก็เดินลงไปสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็คุยกันสัพเพเหระกับที่ร้านด้วยความสนิทอะพี่แล้วเขาก็นั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวทานแล้วทีนี้เหมือนคนที่ร้านเขาก็ชะโงกไปมองรถที่จอดริมถนนเนี่ยแล้วเขาก็มามองหน้าน้องคนเนี้ยแล้วก็ไปมองรถอีกทีนึงแล้วก็มองหน้าน้องคนนี้แล้วก็ถามน้องคนนี้ว่าพาใครมาด้วยทั้ง4คนไม่ชวนลงมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอครับน้องเขาก็อึ้งๆไปบอกว่าพี่อำอะไรเนี่ยเจ้าของร้านเขาทำหน้างงๆแต่ว่าน้องเขาก็เหมือนกับประมาณว่าก็ยังย้ำมาอีกว่าพี่อัมผมป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยเจ้าของร้านบอกว่าเอ๊ะแต่เมื่อกี้พี่เห็นนะมีคนนั่งอยู่ในรถด้วยอ่ะเป็นเงาๆอ่ะ4คนไม่ใช่1นะนี่4เลยนะพี่4พี่เออเขาก็เจ้าของร้านคงอัมเขาก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะแต่เจ้าของร้านก็คือหน้าเสียไปแล้วครับพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเขาก็จ่ายตังค์เรียบร้อยเจ้าของร้านก็เลยถามว่าซื้อรถมาใหม่เหรอเขาบอกว่าครับผมซื้อรถมาใหม่เจ้าของร้านบอกว่าลองเอารถไปให้พาร์ทเติมดูนะน่าจะดีพี่ว่าเขาก็ตบปากรับคำโอเคด้วยความที่ว่าเดี๋ยวปีใหม่จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็จะไปหาหลวงพ่ออยู่พอดีก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยไปเติมตอนนั้นก็ได้ก็ขับรถกลับมาบ้านแต่ทีนี้พอขับรถกลับมาบ้านแล้วเนี่ยเขาเป็นเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์นะพี่เป็นห้องเช่าซึ่งอพาร์ตเมนต์เขาก็จะมีที่จอดรถเป็นลานจอดอะไรเงี้ยเขาก็ไปจอดแล้วก็จะมีรปภ.เฝ้าทางเข้าพอเขานอนคืนนั้นเสร็จเช้ามากำลังจะออกไปทำงานรปภ.ที่เขากะกลางคืนเนี่ยเขาก็เหมือนตอนจะออกจากป้อมเนี่ยเขาก็ทักกันรปภ.บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนมีคนอยู่ในรถเลยนะไฟในรถมันเปิดปิดปิดก็คือไฟโป๊ะตรงกลางในรถอะพี่ครับมันเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับบางทีติดแล้วก็เห็นเงาคนแว๊บๆแล้วก็ดับเขาก็นึกว่าคนนี้ลงมาอะไรที่รถแต่พอเขาไปดูก็คือรถมันก็จอดปกติไม่มีคนฮะแล้วก็พอเขากลับมาที่ป้อมบางทีเขาชะโงกไปเขาก็เห็นไฟมันแว๊บๆอยู่อะไรเงี้ยไอ้น้องคนนี้ก็บอกโอ้ยสงสัยไฟในรถคงจะช็อตแหละพี่ไม่น่ามีอะไรครับแต่ว่าผมขับดูก็ไม่ช็อตนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็เริ่มใจเสียแล้วแต่ก็ยังใจดีสู้เสือว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารถซื้อมาแล้วคือเขาถือกติว่ารถแต่เขาซื้อมาแล้วครับเขาก็เลยตัดสินใจรีบไปที่ขนส่งคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยลางานไปที่ขนส่งแล้วก็รีบโอนรถก่อนที่จะหยุดปีใหม่เพราะว่ามันก็เหลือประมาณอาทิตย์นึงอะพี่มันยังทันอยู่แต่โอนรถเสร็จสับเรียบร้อยทีนี้พออีก2คืนต่อมาเขาบอกว่าเขาฝันครับเขาฝันว่าเขาเจอคน4คนเดินมาหาเขาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคือภาพมันเหมือนกับว่าเขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านตัวตามเขาครับจอดรถไว้แล้วก็อยู่ดีมีคน4คนเดินมาแล้วถามว่าขอนั่งด้วยได้ไหมหิวจังเลยครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งในฝันเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จักนะแต่เขาบอกว่านั่งได้เชิญครับอะไรเงี้ยสั่งได้เลยเลยเดี๋ยวผมเลี้ยง
เสร็จปุ๊บสี่คนนั้นเขาก็ยิ้มเสร็จแล้วเขาก็ตื่นแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีนี้เนี่ยพอถึงวันที่เดินทางกลับบ้านพี่แจ็คเขาก็ต้องขับรถคันนี้แล้วก็เดินทางมาต่างจังหวัดแต่คือเขาเดินทางเลือกเดินทางกลางคืนเพราะว่าเหมือนประมาณว่าช่วงกลางวันเนี่ยถ้ารถเยอะรถติดมันจะร้อนก็ขอเป็นกลางคืนแล้วเขามากับแฟนทีนี้เนี่ยแฟนเขาอะครับมีเซนซึ่งแฟนเขาเนี่ยทำงานอยู่อีกที่หนึ่งเขาจะไม่ได้มาเจอกันในช่วงนี้นานๆเขาถึงจะเจอกันแต่เขาเหมือนเขาคุยกันอะไรเงี้ยครับโทรคุยจนกลับบ้านต่างจังหวัดก็คือบ้านเขาจะอยู่ห่างกันไม่มากก็เลยกลับไปพร้อมกันทีนี้ระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยคือเขาก็เปิดเพลงฟังอะไรไปแฟนเขาก็เหมือนเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรไปแล้วอยู่ดีแฟนเขาก็ถามว่าตัวตอนไปซื้อรถอะมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ซื้อรถมีอะไรคือยังไงจะบอกอ๋อเปล่าหรอกก็คือแบบมีใครไปด้วยไหมไปดูรถอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อไม่อ่ะก็ไปคนเดียวพอดีรุ่นพี่เขาบอกว่ารถคันนี้มันสภาพดีน่าสนใจแต่แฟนเขาก็ทำหน้าแบบซีเรียสซีเรียสนิดนึงอ่ะพี่แล้วก็เหมือนประมาณว่าเขารู้สึกว่ารถคันนี้มันแปลกๆเหมือนเราไม่ได้มากันสองคนนะทีนี้น้องคนนี้ก็เลยถามไปเลยว่าเธอมีอะไรหรือเปล่าครับบอกว่าเอางี้ละกันอ้วนเขาเรียกอ้วนเอางี้ละกันอ้วนขับไปพอไปถึงบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะไม่คุยในรถดีกว่าครับเขาก็พูดอย่างนี้ทีนี้พอไปถึงเข้าตัวจังหวัดปึ๊บเขาก็ส่งแฟนก่อนเพราะแฟนจะขอลงที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวแฟนจะให้มารับไปหาพ่อแม่เขาอีกทีนึงก็ส่งแฟนพอส่งแฟนเสร็จปุ๊บแฟนเปิดประตูอีกประมาณ20กิโลจะถึงบ้านผู้ชายแฟนเขาก็บอกว่าวนขับดีๆนะว่ายรถหน่อยก็ดีเขารู้ว่าอ้วนอาจจะไม่เชื่อแต่ยกมือไหว้บอกนะก็ได้ว่าขอให้ถึงบ้านนะครับทีนี้ผู้ชายเขาก็เริ่มกลัวแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าแฟนเขามีเซนส์ถ้าพูดมาอย่างนี้คือต้องมีอะไรอ่ะเขาก็เลยยกมือไหว้ตรงนั้นเลยแล้วก็ขอพูดแบบเหมือนพูดให้ได้ยินเสียงเลยอ่ะให้แฟนเขาสบายใจแต่แฟนเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ปิดประตูแล้วบายบายอะไรเงี้ยเขาขับรถไปทีนี้จังหวะขับรถพี่ด้วยความที่ว่ามันใกล้จะถึงบ้านแล้วเขาก็ปิดเพลงปิดแอร์เปิดกระจกเพราะว่าอากาศเนี่ยมันช่วงปีใหม่ด้วยละพี่อากาศมันก็เริ่มเย็นๆอะไรเงี้ยก็คือเขาก็เปิดกระจกแล้วก็สูบบุหรี่ต้องขออนุญาตนะครับก็คือเปิดกระจกสูบบุหรี่ทีนี้ระหว่างสูบบุหรี่มันมีเสียงเหมือนเสียงกระซิบข้างๆหูสูบบุหรี่ได้เลยครับอยากสูบจังเลยเสียงอย่างนี้พี่ครับเขาบอกแบบสูบบุหรี่ได้เลยอยากสูบจังเลยเขาก็ใครแบบใครกระซิบอะไรเนี่ยเขาก็มองซ้ายมองขวาเลิกลากแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรครับพอไปจนถึงบ้านทีนี้พอไปถึงที่บ้านปึ๊บเขาขับรถเปิดไฟเลี้ยวเข้าบ้านแม่เขาพ่อเขาก็คือนั่งอยู่หน้าบ้านมีญาติเขาด้วยเปิดไฟก็รอครับเขาขับไปจอดใต้ชายคาบ้านจะดับไฟหน้าพอจังหวะดับไฟหน้าปุ๊บคนที่บ้านที่นั่งอยู่เขาชะโงกหน้ามองเลยพี่แบบเพ่งไปแล้วอะเสร็จปุ๊บเขาก็ดับเครื่องลงไปสวัสดีไหว้พ่อแม่นู่นนี่นั่นเสร็จแม่ทักขึ้นมาเลยพาเพื่อนมาด้วยลูกไม่เรียกเพื่อนลงมาล่ะครับเขาก็ชะงักแล้วเขาก็ถามว่าเพื่อนเหรอไม่มีนะแม่หนูมาคนเดียวเท่านั้นแหละก็คือเขาก็แบบอ้าวละแม่เห็นอีกแล้วครับเขาเลยถามแม่เห็นอะไรหรือเปล่าตัวแม่เขาก็หันมาเห็นนะประมาณ3คนครับอยู่ข้างหลังแล้วอีกคนนั่งข้างหน้าครับเป็นชาย2หญิง2คือพูดมาหมดเลยพี่ว่าคือแม่เหมือนแม่เห็นชัดมากเพราะไฟในบ้านน่ะไฟตรงชายคามันส่องเข้ามาในรถจังหวะที่เขาดับไฟรถแล้วไหลเข้าไปทีนี้เขาก็เริ่มเหมือนเริ่มเชื่อแล้วว่าแบบเหมือนรถมันต้องมีอะไรมาด้วยแล้วมั้ง
ก็เลยตัดสินใจว่าแม่พรุ่งนี้ไปวัดกันนะเดี๋ยวหนูนอนพักแป๊บหนึ่งแล้วเช้าเราไปวัดกันตอนเช้าก็ไปวัดเลยครับขับรถไปวัดพาแม่ไปทำบุญด้วยไปหาเจ้าวาดคือวัดท้องถิ่นนะพี่ต่างจังหวัดเขาก็จะแบบรู้จักเจ้าวาดไปไหว้ไปกราบเสร็จเจ้าวาดทักคำแรกเลยพี่เขาบอกว่าเจ้ามาทักว่าเองไปรถอะไรมาบอกอ้าวก็รถกระบะไงหลวงพ่ออ๋ออืมแต่เอานะมันคงเป็นเดือนสมพงกันละมั้งพาเขามาตั้ง4คนครับมาเดี๋ยวจะเจิมให้หลวงพ่อก็เดินลงมาเจิมแต่ไม่เจอเปล่านะพี่เจิมไปก็คุยไปคือก็เอาโถแป้งถือหลวงพ่อก็เจิมท่องสวดมนต์แต่พอท่องสวดเป็นมนต์เสร็จปุ๊บแกก็จะคุยอะไรพึมพำไปเดินรอบรถครับแล้วเสร็จปุ๊บแกก็เปิดเข้ามาในรถมานั่งเจิมในรถแล้วแกก็ดูที่ตรงคอพวงมาลัยพี่ครับมันจะมีสายสินพันอยู่ม้วนใหญ่เลยอยู่ตรงคอผมอะไรซึ่งน้องคนนี้เขาเห็นแหละแต่เขาไม่ได้ผิดสังเกตอะไรเพราะเขาคิดว่ารถก็ต้องมีเครื่องรางของขลังแล้วก็ในรถเนี่ยก็มีพระอยู่องค์หนึ่งองค์นี้ก็แปะอยู่บนคอนโซลหลวงพ่อบอกว่าอ๋อก็ผูกเขาไว้นี่เออเว้ยผูกเขาไว้ทำไมวะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เด็กวัดไปเอามีดมาก็คือไปเอาเป็นมีดเหมือนมีดลงอักขระของพระอาจารย์นะครับมีดหมอแล้วก็ใช่เอามาแกก็สวดแล้วก็ปัดเชือกปึ๊บแล้วแกก็พูดบอกว่าถ้าเลือกเขามาอยู่ด้วยแล้วอ่ะก็อยากทำอะไรเขานะดูแลเขาเข้าใจนะ4คนครับเขาก็ตกใจ4คนแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มบอกว่าเขาคงจะไม่มาให้เองเห็นแล้วล่ะอ่ะเขาก็สบายใจเปาะหนึ่งทีนี้พอช่วงวันปีใหม่พี่ก่อนเขาดาวทีนี้เขาไปสังสรรค์บ้านเพื่อนเขาแล้วครับก็ขับรถไปอีกประมาณ10กิโลแฟนเขาก็มาด้วยคือแฟนเขาเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ20กิโลเขาก็ล้อหมู่บ้านมาหาเขาครับก็ขับรถไปประมาณ10กิโลไปบ้านเพื่อนเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ในเมืองทีนี้ก็ไปเสร็จทีนี้เพื่อนของเพื่อนนะครับเขามาช้าหน่อยจังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเขาก็มองรถคนนี้มองสุดสายตาเลยพี่คือหันมองเอี้ยวมองแล้วก็มองทะเบียนเสร็จพอคำแรกเลยเขาเดินเข้ามาเขาบอกว่าเดินเข้ามากลางวงแล้วถามว่าเฮ้ยไอ้รถสี่ประตูคันนี้ของใครน้องคนนี้ก็บอกของผมครับของผมครับมีอะไรไหมพี่เองไปซื้อมาจากไหนบอกว่าอ๋อก็พอดีซื้อมีรุ่นพี่คนนึงรุ่นพี่ชื่อนี่ไหมบอกอ๋อใช่อ๋อนั่นน่ะกูรู้จักโอเคทีนี้ก็คุยกันสะเพละแล้วบอกว่าแต่กูสงสัยว่ามึงไปซื้อรถคันนี้ได้ยังไงเขาก็ทำหน้าตกใจแบบทำไมล่ะพี่ครับก็กูอ่ะเป็นคนไปลากรถคันนี้จากสน.ก็เออมึงจะดูรูปไหมล่ะกูยังมีรูปในมือถือเลย2ปีที่แล้วเขาถามรถมันเป็นไงมากไหมพี่บอกอ๋อรถเป็นอะไรมากไหมไม่มากหรอกแต่เบื้องต้นอ่ะคาที่อ่ะ2สาหัสอีก2ครับทีนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบตื่นเต้นเลยพี่เขาก็ถามเลยบอกว่าเหตุการณ์เป็นยังไงพี่บอกอ๋อรถคันนี้ไปเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่จังหวัดนี้คือใกล้ๆกับจังหวัดที่เขาอยู่แหละโดยที่คนขับหลับในพี่แล้วก็รถเนี่ยเหมือนชนกับหลักกิโลแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำโดยที่เขาเดินทางมาจากทางเหนือลงมาคือแล้วมันเป็นตอนดึกมากคือคนในรถอ่ะเป็นผู้ชาย2คนคนขับเป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งข้างเป็นผู้ชายแล้วก็ข้างหลังเนี่ยผู้หญิงนั่ง2คนสามคนเนี่ยหลับโดยที่ผู้ชายคนขับเนี่ยคือเหมือนเขาสลับขับกันมาแล้วก็เขาหลับในพี่จังหวะที่ชนก็เลยเหมือนเขาคอหักไปอ่ะสามคนส่วนคนขับเนี่ยคือเหมือนไม่ได้รับเข็มขัดแต่พี่ก็คือตรงช่วงคอไปกระแทกพวงมาลัยคือคอหมุนได้รอบคือพูดง่ายคอหัก4คนเลยพี่แต่ว่า
มีอีก2คนที่อาการสาหัสยังไม่เสียชีวิตนะตอนนั้นเนี่ยแต่ก็เหมือนจะมาว่าเขาได้ทราบว่าไปเสียที่โรงพยาบาลครับผมแล้วก็รถเนี่ยคือหลังคามันยุบหมดเลยแล้วเขาก็เอารูปมาให้ดูจริงๆที่คือรถอะตรงกันเดียวกันอันนี้คันนี้เลยเหรอคันนี้เลยความบังเอิญเพราะรถยังเป็นทะป้ายทะเบียนจังหวัดนี้อยู่แล้วก็มันเป็นเลขที่ต้องบอกว่าเป็นป้ายทะเบียนที่เลขมันเหมือนเลขฟันหล่อพี่เลขมันจะสวยหน่อยแล้วก็เขาก็บอกว่าส่วนคนที่ซ่อมอ่ะก็คืออู่เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคนซ่อมเพราะว่าญาติส่งรถมาให้ซ่อมเพราะว่ารถเนี่ยพอคดีเสร็จใช่ไหมพี่เพราะรถมันไม่ได้มีประกันอ่ะครับเขาก็เหมือนญาติเขาก็เอารถมาซ่อมเพราะว่าความเสียหายคือมีแค่หลังคายุบแต่ว่าตัวรถเนี่ยก็คือจากที่ดูเนี่ยไม่ได้แค่เปลี่ยนหลังคาไงพี่ก็คือยกเก๋งใหม่โอ้โหทำใหม่ซึ่งจริงๆยกหัวเก๋งไปก็น่าจะหายบางคนอาจจะคิดว่าเอาหัวเก๋งคันอื่นมาใส่ไงใช่แต่ทำไมเขาต้องตามแต่คือจริงๆแล้วคือเหมือนประมาณว่าตัวรถก็คือมันก็ยังเป็นรถคันเดิมอ่ะพี่ประมาณนั้นครับก็เลยนี้เขาก็ถามว่าเริ่มถามไอ้น้องคนนี้แล้วว่าแล้วเจออะไรบ้างไหมเขาก็เล่าตรงๆแล้วเขาเจออย่างนี้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 แต่วันเนี้ยก็คือแบบประมาณว่าแต่เมื่อวานเนี้ยไปหาพระอาจารย์มาแล้วพระอาจารย์ท้องนี้วัดนี้ก็คือเหมือนท่านทำพิธีสาสายสินไปแล้วท่านคุยแล้วก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็จริงตามคาดที่หลังจากนั้นก็คือไม่เจอไอ้น้องคนนี้ไม่เจอเลยครับขับรถปกติด้วยจนขนาดแบบในกลุ่มเนี้ยเขาก็ยังงงกันว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งอ่ะมาเล่าให้ฟังอีกว่ารถคันนี้พอซ่อมเสร็จแล้วขายคนที่ซื้อไปก็ขายต่อในกลุ่มเครือญาติเขาอ่ะประมาณสองคนสามคนครับคือเอารถไปก็กลัวขับไม่ได้เจอบ่อยๆหมาหอนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ขายพอๆกันมาจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยไม่ขายกันในเครือญาติแล้วประกาศขายออกข้างนอกเลยแล้วคือน้องคนนี้มาซื้อครับครับผมก็ทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงน้องเล่าให้ฟังว่าที่ห้องพักก็คือเหมือนประมาณว่าเอารถคันนี้ไปจอดแต่ว่าวันนั้นอ่ะในลานจอดอ่ะมันเต็มหรือเขาทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็เลยต้องจอดข้างหน้าหอพักซึ่งมันจะเป็นจุดอับที่รปภ.ไม่เห็นแต่เผอิญที่ไม่รู้อะไรโดนใจอ่ะรปภ.บอกว่าเห็นมีคนเดินมาชะโงกแล้วกวักมือเรียกแล้วก็เดินมาเพื่อที่จะดูรถคันนั้นอ่ะแล้วก็พอเอาไฟฉายมาส่องอ่ะพี่เห็นเป็นเหมือนกุญแจผีอ่ะอยู่ตรงประตูคนขับเสียบคาบ้ากุญแจไว้พอทีนี้เขาก็เลยสงสัยก็เลยไปขอทางเจ้าของอ่ะดูกล้องวงจรปิดในกล้องวงจรปิดที่เห็นก็คือเป็นเหมือนผู้ชายมากัน2คนครับพยายามจะคงกล่าวว่าจะขโมยรถคันนี้แหละเพราะว่ามันอยู่ในมุมมืดมุมอับแต่ว่ากล้องเนี่ยมันเป็นเหมือนไนท์วิชั่นนะพี่มันจะเห็นภาพคือคนนึงอ่ะดูต้นทางอีกคนพยายามงัดประตูครับแต่พอจังหวะที่กำลังจะเนี้ยเหมือนคนที่เฝ้าอ่ะหันมามองแล้วชะงักแล้วก็วิ่งไปเลยทิ้งไอ้คนเปิดประตูอ่ะแล้วไอ้คนเปิดประตูก็พยายามเปิดแล้วพอแบบเหมือนเขาเงยหน้าขึ้นมามองกระจกแล้วเขาก็นิ่งนิ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยกุญแจถอยแล้วเขาก็วิ่งตามกันไปนั่นแหละครับแล้วก็ทีนี้ในกล้องเนี่ยตำรวจไอ้ทางพี่คนนี้รปภ.เขาเห็นว่ามันเป็นเหมือนคนนึงอ่ะที่อยู่ละแวกนั้นอ่ะเขาว่าเขาจำละรูปพรรณสันฐานได้คือเหมือนแบบบางคนเขาจะมีลักษณะพิเศษที่กล้องมันไม่ชัดแต่ว่าเขาจะดูออกว่าน่าจะใช่ไอ้คนนี้รู้ว่าเป็นใครถ้าคุ้นเคยใช่เออคุ้นเคยพอออกจากปุ๊บเขาก็เลยไปเด็กเขาก็ถามเลยถามตรงๆว่าวันนั้นอะวันนี้เนี่ยเองได้มาตรงนี้หรือเปล่าทำอย่างนี้หรือเปล่าตอนแรกก็ไม่รับก็เลยบอกว่าที่กูมาถามไม่ใช่ว่ากูจะมาดำเนินการอะไรกูแค่อยากรู้มึงเห็นอะไรมึงพูดมาครับถ้าเป็นมึงไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เลยแบบหัวว่าเล่าให้เขาฟังว่าเขาเห็นน่ะคนน่ะนั่งอยู่บนหลังคารถอ่ะ
สามคนแล้วอีกคนนึงอ่ะเอาหัวทะลุกระจกออกมามองเขาครับแล้วทีนี้พอมองเขาเสร็จไอ้คนที่เอาหัวทะลุกระจกอ่ะก็หันเหมือนหมุนหัวลงมามองไอ้คนที่ขายประตูส่วนอีกสามคนเนี่ยก็ยังเพ่งมองเขาอยู่เขาเห็นอย่างนั้นคือแล้วอยู่ดีไอ้บนหลังคามันหายแวบไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยวิ่งครับส่วนไอ้คนที่ขายกุญแจเขาไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็ไม่ได้ตามต่อแต่เขารู้ว่ารถคันนี้มีครับนั่นแหละครับแล้วก็ไอ้น้องคนที่ขับรถยกก็บอกว่าตัวเพื่อนมันก็ยังใช้รถคันนี้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ไปให้คนที่เขาดูรถเป็นดูอะไรเงี้ยก็เหมือนประมาณว่าใช่ครับรถคันนี้ก็คือแบบมีการยกเปลี่ยนหัวเก๋งมาจริงๆแล้วก็ทำสีใหม่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ลงท้ายเล่มครับเพราะว่าเลขแชสซีก็คือเลขเดิมกับเลขแชสซีรถกระบะก็คือยังเป็นเลขเดิมแค่ยกเปลี่ยนหัวเก๋งใหม่กับประตูใหม่อะไรพวกนี้ครับครับนั่นแหละครับก็เรื่องรถสยองตอนปีใหม่ก็ประมาณนี้ครับพี่แจ็คผมว่ามันคือการเสี่ยงอ่ะนะครับการเสี่ยงแหละเพราะว่าการซื้อรถพวกนี้มันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่มันดวงอ่ะดวงล้วนๆเลยว่าจะไปเจอรถแบบไหนนะครับยิ่งรถที่ผมจะบอกว่ายังไงล่ะรถที่มันราคาถูกคือราคารถรุ่นเนี้ยคันเนี้ยปีเนี้ยมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่รถรุ่นนี้ปีนี้ที่เรากำลังเล็งไว้ปรากฏว่ามาตรฐานมันอยู่ที่20บาทแต่เขาขาย10บาทเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องเช็คดีๆว่าเฮ้ยทำไมมันถึงถูกกว่าปกติต้องเช็คลึกๆเช็คดีๆนะว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแหละที่มันจะขายถูกแบบนั้นได้ถูกไหมเพราะว่าเป็นรถอ่ะเขาก็รู้ราคาขายอยู่แล้วว่าอ๋อรุ่นนี้ปีนี้นะตอนนี้เขาขายกันอยู่เท่านี้เราจะขายต่ำกว่าคนอื่นครึ่งนึงเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่ทำให้รถคันนี้มันออกไปเร็วนะครับเพราะไอ้การซื้อรถมือสองมือสามมือสี่ใดๆก็แล้วแต่อยู่ที่ดวงล้วนๆไม่ใช่ว่าจะไปเจออย่างนี้ทุกคนและบางทีรถก็เลือกคนถูกโฉลกกับรถคันนั้นถูกไหมใช่ทั้งหมดเลยมันเป็นความเชื่อมันเป็นดวงมันเป็นจังหวะล้วนๆเลยครับเรื่องพวกนี้ที่เห็นไหมฮะขนาดเจอขนาดเนี้ยเห็นขนาดเนี้ยมีความรู้สึกแบบเนี้ยคนเห็นขนาดเนี้ยเขาก็ยังใช้อยู่ถูกไหมเพราะว่ามันเลือกกันแล้วอ่ะมันเลือกกันแล้วมันถูกโฉลกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่คือไอ้น้องคนที่ขับรถยกก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาอ่ะจริงจริงกลัวผีนะพี่กลัวแบบกลัวถึงขั้นแบบโอ้โหสมัยมันบอกว่าสมัยที่รู้จักกันเด็กๆก็คือไอ้คนเนี้ยอยู่ที่มืดไม่ได้เลยต้องมีไฟตลอดครับเขากลัวความมืดเขากลัวผีแต่ว่าเหมือนประมาณด้วยความวัยวุฒิพี่เขาเริ่มโตขึ้นเหมือนเขาเริ่มเข้าใจอะไรเยอะขึ้นครับแล้วแต่เขาก็บอกว่าแล้วที่ตอนแรกก็กลัวเชิญประมาณนั้นพี่คือตอนแรกก็กลัวแต่หลังๆมาคือเขาก็เฉยๆไปแล้วนะคือผมจะบอกว่ายังไงก็ที่สำคัญคือมันก็อยู่ที่ก็ยังพูดคำเดิมๆนะว่ามันดวงอ่ะดวงจังหวะอยู่ที่ดวงพี่ถูกนะครับมันบางคนซื้อรถคันเดียวกันมีอุบัติเหตุเหมือนกันอ่ะเรียกง่ายๆคนนี้ซื้อไปเจอแต่อีกคนนึงมาซื้อไม่เจออ่ะก็มีถูกไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าใครจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ของมือสองมือไหนมือใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ของใหม่มือหนึ่งนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ดวงคนเราถ้ามันจะเจอเดี๋ยวมันก็เจอถ้ามันไม่เจอก็คือไม่เจอจบเนาะถูกพี่มันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ดวงจริงเพราะว่าบางคนซื้อรถเนี่ยคือบางคนน่ะต้องเข้าใจนะที่บางคนงบเขาจำกัดจริงๆที่บางทีเขารู้ว่ารถมีประวัติอะแต่มันใช้งานได้เขาก็ต้องยอมซื้อนะครับถูกต้องบางคนอาศัยความกล้าเลยนะพี่แบบคือหนึ่งคือความกล้าและสองก็คืออาศัยความเข้าใจอ่ะผมเคยเจอบางคนเนี่ยคุยกับรถนะพี่คือเหมือนประมาณเขาพูดกับรถอ่ะเขามองว่าคือบางคนอาจจะมองว่ารถเนี่ยคือยานพาหนะคันแต่บางคนอ่ะมันเป็นเหมือนกับรถที่เขาแบบใช้ทำมาหากินแล้วมันคือชีวิตของเขาอ่ะใช่แล้วเขาจะตั้งชื่อเขาจะอะไรแบบ
เหมือนเขาทำให้รถจะเป็นส่วนหนึ่งกับในชีวิตเขาอืมเยอะแยะไปคนที่คุยกับรถคนที่ตั้งชื่อให้รถเรื่องปกติผมก็ตั้งชื่อให้รถเหมือนกันน่ารักดีทำไมอ่ะมันก็ต้องมีชื่อเรียกอยู่ใช่ไหมเออนะครับโอเคคุณจ๊อบนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับรถสยองตอนปีใหม่ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณจ๊อบนะแต่ไอ้น้องคนนี้มันมีอีกเรื่องนึงนะพี่ที่มันเล่าจริงไว้อ่ะแต่เดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันได้สะดวกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นได้หมดน่าจะยาวอยู่แต่ชื่อเรื่องผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยรถยกจอมขมังเวทรถยกจอมขมังเวทนะได้ได้สะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาคุณจ๊อบได้ครับได้ครับดูแลรักษาสุขภาพนะคุณจ๊อบมาได้ครับยังไงก็ฝันดีนะครับพี่แจ็คเตรียมของใส่บาตรตอนเช้าได้เลยครับผมยาวไปครับผมโอเคคุณจ๊อบขอบคุณมากได้ครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลัส .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android